ณเรือนจำที่แน่นหนาที่สุดโอ้คุณตำรวจทำไมทำแบบนี้อ่ะนายอ่ะไม่สามารถหลบหนีไปจากที่นี่ได้นี่คือเรือนจำที่แน่นหนาที่สุดติดคุกไปสักพันปีโหแย่จังเลยคุณตำรวจรูปหล่อจับเรามาผิดคนหรือเปล่าเนี่ยกะซิ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 จอดพวกเราถูกจับอีกแล้วอ่ะมีใครโชคร้ายแบบเราอีกหรือเปล่าเนี่ยปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก่อนฉันเหมือนได้ยินเสียงใครที่คุ้นเคยมากเลยละขอบอกบอกว่าให้ปล่อยฉันไปไงเล่าพี่เอกฮะนี่ใช่พี่เอกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องใช่อ่ะดีแล้วพี่ฝนมาทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็ถูกจับโยนเข้ามาในเนี้ยเฉยเลยอ่ะใช่แล้วตำรวจคนนั้นอยู่ดีๆก็จับเราแล้วก็โยนเข้ามาข้างในนี้เฉยเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็บอกว่าพี่ฝนจะอยู่ที่นี่ตั้งพันปีเหมือนจะติดเท่ากันเลยนะพันปีเนี่ยดูท่าทางไม่น่าจะใช่แล้วเขาคงจับพวกเรามาผิดคนแง่ๆเลยอ่ะพี่เอกว่าที่นี่มันมีอะไรผิดปกติแน่นอนเรารีบออกจากที่นี่กันดีกว่าเดี๋ยวนะดูท่าทางคุณตำรวจคนนั้นเขาแปลกๆเหมือนที่พี่เอกบอกจริงๆด้วยแล้วนี่อะไรอ่ะพี่ฝนหลบแมลงสาบขึ้นข้างบนก่อนแมลงสาบเหรอใช่แล้วโอ้แย่แล้วฮะแล้วนี่คืออะไรหรออันนี้คือนาฬิกาทองคำนาฬิกาทองคำมาทางนี้แล้วพี่ฝนพี่เอกเจอทางออกเจอทางออกด้วยงั้นหรอนี่ไงอื้อหือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนประตูไม่ได้ล็อกนี่นาไม่ใช่ไม่ได้ล็อกแต่ว่ามันผุหมดแล้วโอ้แสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่ประตูมันคือหน้าต่างนั่นอะไรอ่ะเขาบอกว่าข้างล่างนี่มีฉลามมีที่ไหนไม่เห็นมีฉลามเลยนั่นไงมีฉลามจริงๆด้วยถ้าตกลงไปนะมีหวังไม่รอดแน่นอนแหละอ๋อตรงนี้มีรอยเท้าอะไรก็ไม่รู้แฮนี่งานกำลังจะบอกอยู่ว่าฝั่งนี้มีรอยเท้าแสดงว่าจะต้องมีคนที่สามารถออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยแน่นอนมาดูทางนี้เร็วเข้าให้ดูอะไรเหรอนี่ไงไหนอ่ะคุณหมึกคุณหมึกไหนอ่ะเงยหน้าขึ้นมองดิไหนยังหาไม่เจอเลยบอกว่าเงยหน้าขึ้นมองอ๋อนั่นไงโอ้ใช่จริงด้วยนี่คือคุณครูคนนั้นนี่นะที่เป็นปลาหมึกร้อยขาโดนจับมาด้วยเหรอเนี่ยแสดงว่าตำรวจที่นี่จะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแม้กระทั่งคุณครูปลาหมึกยังถูกจับมาสุดยอดไปเลยจับได้แม้กระทั่งคุณครูปลาหมึกที่เราหนีแทบตะเกิดอะไรอ่ะเหยียบน้ำเขียวน้ำเขียวเหรอมันอันตรายนะเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีบางอย่างที่เป็นสารเคมีแล้วก็ทำให้เราไม่สบายน่าจะต้องเป็นน้ำกรดแน่นอนน้ำกรดเหรอใช่แล้วต้องหลบให้ดีๆอุ๊ยเจออะไรอ่ะน้ำเขียวอีกแล้วเต็มบ่อเลยเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นคือทางออกแต่แบบว่ามีแต่น้ำกรดทั้งนั้นเลยอ่ะเขาบอกว่าให้ระบายน้ำออกไปก่อนนี่ไงเราสามารถเปิดปิดวาล์วตรงนี้ได้พี่ฝนมันไม่ได้มีวาล์วเดียวมันจะต้องกระโดดข้ามไปแล้วก็ปิดอีกหลายวาล์วเลยใช่แล้วต้องปิดอีกหลายวาล์วเลยระวังให้ดีนะฮึบฉึบตรงนี้มีอันนึงฮึบปิดได้แล้วแล้วก็ตรงนู้นก็มีอีกปุ๊กปิ๊กฉันคิดว่าพวกเราอะนะถูกจับมาแบบไม่ชอบมาพากลเราก็เลยต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ใช่หรือเปล่าฉันจะบอกว่าทุกครั้งที่โดนจับก็ไม่เคยชอบมาพากลนั่นแหละนะก็นั่นไงฉันถึงได้บอกว่าเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ไงน้ำมันลดแล้วก็รีบกระโดดลงไปกันได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันเจออะไรบางอย่างด้วยแหละพวกปิ๊กไหนอะปลาตะเคียนนั่นดินี่ไงปลาทูของนายหรือเปล่าไม่ใช่แล้วปลาทูของฉันตอนนี้ก็คงกินไม่ได้เลยเหลือแต่ก้างขนาดนี้นี่ไงปลาทูของนายนายไม่กินก้างปลาหรอฉันไม่กินก้างปลากินเข้าไปได้ที่ไหนติดคอตายกันพอดีโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วก็พาพวกปิ๊กไปกินปลาทูพี่ฝนเจออะไรหรือเปล่านั่นคุณตำรวจเขาอยู่ตรงนู้นน่ะคุณตำรวจรูปหล่อคนนั้นน่ะเหรอแต่ว่าเราเปิดปุ่มตรงนี้ไม่ได้อ่ะเปิดประตูไม่ได้เขาบอกว่าให้เราตามหาตุ่มอะไรบางอย่างนี่ไงมีตุ่มอยู่เนี่ยพี่เอกไหนอ่ะไหนอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอไหนไหนไหนนี่ไงพี่ฝนอ๋อใช่ว่าแล้วเชียวว่าเมื่อกี้กดตุ่มอะไรเข้าไปปุ่มรับคราวนี้เราก็ออกได้แล้วไปเลยเร็วเข้านี่ไงปักประตูเปิดแล้วเขาไม่มองมาทางนี้แฮะเขาบอกว่าให้เราหาอะไรบางอย่างเดี๋ยวก่อนมางี้ดีกว่าเฮ้ยทางนี้ปลอดภัยดีเฮ้ยโดนจับเฮ้ยเป็นไงมั่งอ่ะโดนจับอ่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่ฝนจะต้องหา
อ๋อพี่วันเจอแล้วกุญแจอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอ้โหแล้วจะเข้าไปเก็บยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่วันกระโดดข้ามไปฮึบเฉิบได้แล้วได้แล้วเหรอใช่แล้วแต่ว่าต้องหาทางหนีก่อนนี่ๆๆทางนี้ทางนี้มาทางนี้แล้วเข้าทางไหนอ่ะนี่ข้างหลังนี่มีที่ไขกุญแจโอ้ยลบมาเร็วตามมานะตามมากำลังตามไปแล้วตามไปอย่าตามผมเลยครับมาทางนี้แล้วเข้าตรงนี้มีห้องอะไรบางอย่างเราสามารถออกไปได้ด้วยล่ะอ๋อต้องไขกุญแจที่ได้มาเมื่อกี้เหรอใช่แล้วโอ้โหนี่อะไรอะพี่ฝนเราน่าจะต้องกระโดดลงไปอ่ะข้างล่างลงมาได้พวกปีกฉันเจอเพื่อนนายด้วยแล้วขอบอกใช่เพื่อนนั้นเหรอน่าจะเป็นเพื่อนนายนะรีบกระโดดออกไปกันก่อนเถอะฮึบเฉิบพี่เอกระวังให้ดีตรงนี้มีกระแสน้ำไหลผ่านโอ้ยหล่นมาเร็วตรงนี้มีปากกระตูอีกแล้วเกือบไปในเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยตรงนี้เป็นสไลเดอร์แน่นอนเลยอ่ะลงดีๆเดี๋ยวเพียงนำไปก่อนวู้ฮู้โอ้โหนี่ท่านหลุดไปนี่เรียบร้อยโอ้ดีนะโดนก้อนหินกระแทกเอาไว้ไม่งั้นหล่นลงไปในลาวาแน่นอนลาวาแปลกๆแต่มาทางนี้กันดีกว่าพี่ฝนเฮ้ยลาวาร้อนมากเลยอ่ะรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะตกลงว่านี่เราอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยเราน่าจะอยู่ใต้ห้องคุมขังอ่ะฮึบฉึบมาแล้วรอแป๊บนึงตรงนี้มีบ้างอะไรก็ไม่รู้บ้างไฟอันนี้เหรอโอ้นี่ลิฟเฮ้ย ออกมาได้แล้วระบบขนส่งแบบอัดอากาศเดี๋ยวก่อนนะนั่นใครอ่ะนั่นนักโทษอีกคนนึงที่ถูกจับไว้นี่นะโอ้แต่ดูท่าทางเขาน่ากลัวชะมัดงั้นเอาอย่างนี้เรารีบหนีกันดีกว่าหนีมาทางนี้เร็วเข้าพี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ้าวไปไหนแล้ววะพี่ฝนหนีเข้าประตูอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยพี่เอกวิ่งตามมาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นมีตุ่มฮึบจึบกระโดดมากดตุ่มก่อนเร็วเข้ากำลังไปรอแป๊บนึงตุ่มตรงนี้สามารถเปิดปักประตูได้นี่ไงเลเซอร์หายไปแล้วมาเร็วเข้าทางนี้เลยกำลังตามไปนะรอแป๊บนึงฝั่งนี้ตรงนี้เป็นห้องครัวตรงนี้มีทางเดินด้วยเร็วเข้าเฮ้ยเป็นไงมั่งอ่ะโอ้ยพี่เอกหล่นลงไปไหนอ่ะหล่นลงไปในห้องครัวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝนลงไปช่วยอึ๊บเฉิบเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเจ็บชะมัดเลยนะเนี่ยนี่เจ้าพวกนี้หนีออกมาข้างนอกได้ยังไงฉันจะต้องจับกลับไปขังให้เรียบร้อยโอ้แย่แล้วพี่เอกเรากำลังจะถูกจับอีกครั้งนึงอ่ะคุณป้าที่เป็นคนทำอาหารเขาบอกว่าถ้าช่วยเก็บของเขาจะเปิดประตูให้จริงเหรอเก็บของบนโต๊ะให้เรียบร้อยเก็บของบนโต๊ะให้เรียบร้อยทำความสะอาดโต๊ะกินอาหารใช่หรือเปล่าใช่แล้วพี่ฝนพอเก็บของเรียบร้อยแล้วประตูเปิดยังประตูเขาเปิดประตูให้แล้วมาทางนี้แล้วเข้าเดี๋ยวกำลังตามไปนะทางนี้ฮึบมาแล้วเฮ้ยรอดแล้วค่อยยังชั่วหน่อยมีทางให้เราไปทางนู้นต่อมีกล่องด้วยละขอบอกเราต้องเอากล่องมาต่อกันแบบนี้ต่อกันตรงไหนอ่ะนี่ไงข้างล่างนี่อ่ะแล้วคุณป้าหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณป้าเขาไปทำแกงต่อแล้วคุณป้าไปทำกับข้าวต่องั้นเหรอถูกต้องโอ้ดีชะมัดเลยถ้าไม่ได้คุณป้าช่วยเราแล้วก็มีหวังเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้แน่นอนเข้ามาในนี้เร็วเข้านี่ท่ออะไรอ่ะอันนี้เป็นท่อแอร์แต่ทำไมเขาติดไฟแบบนี้ด้วยอ่ะเขาติดไฟนำทางให้พวกเราหนีออกไปจากที่นี่อ่ะงั้นเราเนี่ยอะไรกันเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นห้องลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าเหมือนจะเป็นดินแดนตุ๊กตาเป็นไงมั่งอ่ะถึงจะเป็นตุ๊กตาแต่ว่าก็คมชะมัดเลยอ๋อเป็นดินแดนแห่งตุ๊กตางั้นเหรอใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้าตาคุ้นๆชะมัดเลยเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเคยเห็นแต่ยังไม่ได้เข้าไปหาเขาเลยจริงเหรอใช่แล้วโอ้ว่างๆจะต้องแวะเข้าไปหาเขาหน่อยแล้วระวังด้วยพี่ฝนหุยตรงนี้มีปักกระตูเขาบอกว่าเนี่ยเชิญไปยังดินแดนน้ำชาของเขาโอ้ไปดินแดนแห่งงานเลี้ยงของเขางั้นเหรอแต่เราไม่มีกรรไกรตัดริบบิ้นเราเข้าไม่ได้เราจะต้องไปตามหาของหรือเปล่าทางไหนแล้วเนี่ยมานี่เร็วเข้าพี่ฝนเจออะไรบางอย่างเราสามารถออกไปจากห้องนี้ได้ด้วยล่ะรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นสายไฟมีทั้งรั่วแล้วก็ไม่รั่วด้วยนะพี่ฝนเดินดีๆมาแล้วทางนี้สิมานี่พี่เอกเจออะไรนี่เจออะไรเหรอทางไปแต่ไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะไม่เป็นไรเราจะต้องหาเส้นทางอื่นแต่ตรงนี้มีกล่องอะไรบางอย่างด้วยนะเนี่ยอันนี้มันลังอะไรสักอย่างเดี๋ยวก่อนเราสามารถใช้ลังอันนี้โหผ่านมาได้เฉย
แบบนี้ก็ได้เหรอเออแบบนี้ก็ได้ด้วยแล้วนั่นใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันโอ้นี่ไงคนเชิญเรามางานเลี้ยงน้ำชาโอ้เป็นตุ๊กตางั้นเหรอใช่แล้วเขามีของให้เราด้วยดูดิโอ้ดูท่าทางเขาน่าจะใจดีเดี๋ยวคราวหน้าเราไปเยี่ยมเขากันบ้างดีกว่านะผมยาวมากเลยอุ้ยผมยาวมันลาพันเซลฮึเดี๋ยวฮึบจึบผ่านแล้วระวังพี่ฝนนี่ไงตุ๊กตาคนนี้ดูท่าทางน่าจะใจดีนะเนี่ยโอ้โหกว่าจะกระโดดผ่านมาได้มาเร็วเข้าข้างหลังนี้มีทางออกด้วยละขอบอกอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างหลังนี่ไงนี่ไงอะไรอ่ะตรงนี้มีช่องระบายอากาศอ๋องั้นเปิดออกเลยดีกว่าโอ้เราจะต้องรีบไวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทางนี้พี่เอกเจออะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้ามีอะไรบางอย่างเหรอพี่เอกเห็นอะไรส่องแสงอยู่ตามมาเร็วๆเข้าโอ้แสดงว่าจะต้องเป็นทางออกแน่นอนเลยนั้นเนี่ยไม่ใช่พี่เอกเจอกรรไกรฮิกรรไกรอันนี้สามารถเอาไปเปิดบักกระตูตรงนั้นได้แน่นอนเลยเขาบอกว่าให้เป็นของขวัญ นะเป็นของขวัญโอ้คุณตุ๊กตาคนนั้นใจดีเขาให้เราออกไปจากที่นี่ตัดลิปบิ้นได้เรียบร้อยแล้วพี่ฝนเรารีบไปกันดีกว่าอะเดะเฮ้ยไว้เดี๋ยวก่อนโอ้ยแย่แล้วเฮ้ยอุตะพี่เอกตำรวจคนนั้นนี่นะเฮ้ยเจ้าพวกนี้หนีออกมากันเหรองั้นจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดจับมันเลยเราจะต้องป้อนบ้องข้าวหลามให้เขาอีกแล้วล่ะทุกคนพี่ฝนหลบดีๆระวังด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะดูท่าทางเขาแข็งแกร่งน่าดูเลยนะเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วเขามีใครอีกเหรอเขามีตัวเล็กๆหนึ่งวิ่งออกมาด้วยโอ้โหแย่แล้วอย่างนี้ต้องโอ้โหเขาตัวเล็กจัดการได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้พี่ฝนรู้สึกว่าเขาจะออกมาเพื่อจัดการเราโดยเฉพาะเราต้องจัดการคุณตัวใหญ่โอ้อย่างนี้พี่ฝนจะจัดการป้อนข้าวหลามให้เขากินเองอย่างอร่อยอร่อยฮึบเรียบร้อยแล้วอื้อหืออื้อหืออิ่มเกินไปโอ้คุณตำรวจเข้าอิ่มจนนอนหลับไปเรียบร้อยแล้วอ่ะพี่เอกพี่ฝนเรากดปล่อยเพื่อนเพื่อนเราออกมาดีกว่านี่ไงกดตุ่มเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนเรากลับบ้านกันดีกว่านั่นไงคุณปลาหมึกเขาออกมาได้แล้วน่าสงสารเขาเหมือนกันนะกลับบ้านกันเถอะทุกคนฮึอื้อหือเจ็บหัวชะมัดเลยอ่ะนี่เขาโยนเราออกมาที่ไหนอ่ะดูท่าทางเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นปล่องไฟนี่นะมันเขาเรียกว่าปล่องภูเขาไฟทางนี้พี่ฝนทางไหนอ่ะทางนู้นพี่เห็นเชือกแล้วโอ้นี่ไงเราออกไปได้จริงๆด้วยไปยังไปเลยวู้และสโกโก้โอ้โหสูงชะมัดเลยนี่เราอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยระวังด้วยนะโอ้นี่เราไต่สลิงลงมาได้เรียบร้อยถึงแล้วเฮ้ยค่อยยังชั่วหน่อยตรงนี้มีลูกศรแล้วข้างหลังก็มีประตูเปิดอยู่โอ้แสดงว่าเราออกมาได้แล้วนั่นไงเส้นทางที่เราจะไปงั้นเราก็รีบไปกันดีกว่ามาเร็วเข้าตรงนี้มีเรือรอพวกเราอยู่ด้วยล่ะเรือเหรอเป็นเรือเดินสมุทรอะไรสักอย่างงั้นเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าพี่ฝนไปแล้วเข้าได้กลับบ้านสักทีไม่รู้ว่าคุณตำรวจคนนั้นเขาอิ่มจนนอนหลับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วหรือยังนะไม่รู้เหมือนกันรีบออกเรือกันเถอะเฮ้ยเหนื่อยจะมัดเลยในที่สุดเราก็สามารถกลับบ้านจนได้เฮ้ยรอเดี๋ยวมาทางนี้แล้วเข้ามีใครรอเราอยู่ตรงนั้นด้วยล่ะใครจะมารอเราอยู่ตรงนั้นพี่ฝนนั่นไงหน้าตาดีซะด้วยไหนนั่นไงผมสีแดงๆน่ะใช่เหรอใช่แน่นอนเอ้านี่เราจบแล้วใช่ไหมใช่แล้วเราจบแล้วแล้วกลับบ้านได้แล้วตรงนี้มีที่พักให้เราอยู่ฟรีด้วยโอ้ดีจังเลยนะเนี่ยได้มานอนหลับพักผ่อนที่ริมทะเลเอาล่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย